ครับผมเปิดสวิตช์นะครับนี่หน้าจอสีขาวสดใสนะครับนี่เรามาฟังเสียงจากโรงงานก่อนนะครับนะครับเป็นเสียงเปียโนนะครับเปิดขึ้นมาจะเป็นเสียงเปียโนก่อนลำแรกเราเช็คเสียงนะครับนะโอเคนะครับดังทุกริมนะครับผมถ้าท่านอยากให้เสียงนะครับไม่ดังไปรบกวนคนอื่นนะครับผมท่านใช้วิธีการก็คือเสียบหูฟังนะครับเสียบหูฟังแล้วเสียงลำโพงนะครับก็จะไม่ดังนะครับเสียงลำโพงก็จะไม่ดังแล้วก็จะได้ยินเฉพาะหูฟังนะครับเด้อนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นเสียงเปียโนนะครับผมนี่เป็นเครื่องเป็นเสียงจากโรงงานนะครับเสียงจากโรงงานเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันนี้จะเปิดMIDI เนาะเดี๋ยวจะไป MIDI ให้ฟังเข้ามาตรงซองนะครับผมซองนี้นะครับบดปุ๊บแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆตั้งแต่ประมาณ40กว่าขึ้นไปจะเริ่มเป็นอันนั้นนะครับจะเริ่มเป็นซองละนะครับอ่านเอานะครับเป็นอันนี้เป็นไฟล์ MIDI นะครับไฟล์ MIDI นะครับสามารถเปิดเล่นอันนี้เปิดเล่นได้จากแพดได้เลยนะครับนะครับสามารถปรับความเร็วได้นะครับส่วนของ MIDI นะครับแล้วก็กดเทมโปตัวนี้ปรับหมุนลงนะครับหมุนขึ้นนะครับสามารถปิดเลือกปิดตรงแท็กคอนโทรลได้นะครับเปิดตะกอก็ได้นะครับปิดอย่างอื่นนะครับเนี่ยอันนี้คือการเล่นแบบ MIDI นะครับเลือกเปิดเลือกปิดได้นะครับผมอันนี้คือแบบอันแรกนะครับ MIDI เราไม่ต้องเอาลงเครื่องนะครับเราก็สามารถเล่นผ่านแฟลชได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับการเซฟQuick Sampling นะครับท่านใดที่ซื้อแฟลชได้จากคู่เที่ยงนะครับสามารถเอาไปลงได้เองนะครับวิธีการก็คือกดชิปนะครับฟังก์ชันรุ่นนี้จะมีตัวหนังสืออยู่บนกับตัวหนังสืออยู่ล่างนะครับผมตัวหนังสือเนี่ยเช่นปุ่มฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีปุ่มนี้จะมีฟังก์ชันอยู่ด้านบนแล้วก็ไฟล์คอนโทรลจะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเราจะใช้ด้านบนนะครับเรากดได้เลยนะครับเช่นฟังก์ชันนี้เรากดได้เลยเนี่ยจะขึ้นมาทานซัพพอร์ตอะไรเราก็ค่อยปรับหาเอานะครับแต่ถ้าเราอยากให้ใช้ฟังก์ชันไฟล์คอนโทรลแล้วกดชิปครับชิปตรงนี้เหมือนคอมพิวเตอร์นะครับกดชิปข้างไว้แล้วก็ฟังก์ชันนะครับเนี่ยปุ่มนี้ก็จะเป็นไฟล์คอนโทรลนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็หมุนครับหมุนกลับหรือหมุนขึ้นก็ได้หาคำว่าเราจะเซฟเสียงลงไปแล้วก็หาคำว่า import wav นะครับนี่ import imp. แล้วก็ wav นะครับ import wav ก็คือการจะเอาไฟล์มาตรงนี้นะครับแล้วก็ enter เขาก็จะขึ้นว่า place a ถึง d place ก็คือกดเราจะเลือกอันไหนเราจะใช้อันไหนก่อนคุณยังเลือก a นะครับคุณนี้ก็จะเลือกบ้างไฟนี่แหละครับนี่มันก็จะขึ้นมาบ้างไฟมีไก่มีนกมีกลองนะครับคุณยังก็เลือกเอาบ้างไฟกด enter ครับเมื่อเราได้แล้วไฟจะพริบตรงนี้มันจะลงตรงนี้นะครับ enter ครับมันจะถามว่าโหลดโอเคแล้วก็ enter อีกครั้งนึงอันนี้จังหวะนี้ก็จะขึ้น loading นะครับ loading ก็คือกำลังดึงลงเครื่องนะครับผมรอโหลดลงเครื่องแป๊บนึงนะครับความคอมพิวต์เรียบร้อยครับเมื่อคอมพิวต์แล้วก็ enter อีกครั้งนึงครับมันก็จะขึ้นมาimport wave อยู่แล้วก็ไป b นะครับบ้างไฟไก่หาว่าไก่นะครับเป็นคละ kai ก็เป็นไก่เลยไก่ขันนะครับเสียงที่คุณเรียกลงก็จะเป็นบ้างไฟไก่ขันแล้วก็เป็นเสียงนกนะครับเสียงนกร้องปุ่มที่3ครับแล้วก็จะไปหาเสียงนกเจอแล้วก็ enter 2ครั้งคอมพิวเตอร์ร้อยครับแล้วก็
Enter อีกครั้งนึงครับไปดีเอาเป็นเสียงกล้องดรัมนะครับ Enter 2ครั้งนี่ครับคุณเพิ่งจะนี้จะลงไฟล์เสียงตัวนี้ให้ฟังนะครับทั้ง4ช่องนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็กดออกครับกดฟังดูนะครับเสียงมันยังเบาใช่ไหมครับเราก็มองมาฟังก์ชันครับฟังก์ชันแล้วก็หมุนหาคำว่าซองนะครับแซมปิ้ง volume นะกดแล้วก็กด enter ครับหมุนขึ้นครับ127แรงขึ้นครับอันนี้ปุ๊บหมุนขึ้นนกหมุนขึ้นกลองหมุนขึ้นเรียบร้อยครับทั้ง4ปุ่มแล้วทีนี้เราจะเอาจังหวะนะครับ1จังหวะลงสัก1จังหวะนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเป็นตัวอย่างนะครับผมกดชิปค้างไว้แล้วก็อันนี้มันเดิมนะครับแล้วก็หมุนครับไปหาคำว่าโหลดสไตล์นะครับ Enter คุณยังจะเอาเป็นจังหวะหมอลำก่อนแล้วกันนะครับหมอลำปุ๊บคุณยังจะพอกดหมอลำได้จังหวะที่เราจะแล้วเรากด Enter ปุ๊บทีนี้จับไปไว้ตรงไหนนะครับคุณยังจับไปไว้ที่296นะครับหรือว่าจะเอาแบงค์ไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่คุณยังจะเอาลงไว้ที่จังหวะที่296นะครับแล้วก็กด Enter ครับอีกครั้งนึงนะครับนี่คือขั้นตอนของการโหลดจังหวะลงเครื่องนะครับเมื่อกี้ที่คุณยังไปไว้ที่296นะครับวิธีการเลือกจังหวะฟังจังหวะเรามากดสไตล์ตรงนี้นี่ครับมันจะขึ้นมาแล้วก็หมุนหรือว่ากดเลขก็ได้นะครับ296นะครับมาฟังจังหวะครับจังหวะมาแล้วครับนี่ได้จังหวะแล้วได้จังหวะแล้วแต่มันจะไม่มีคอร์ดใช่ไหมครับเราต้องกด A คอมอันนี้คือขั้นตอนการลงจังหวะนะครับแต่ถ้าได้เครื่องจากคุณยังไปไม่ต้องไปทำนะครับท่านกดเล่นได้เลยนะครับใน1แบงค์จะมี4ปุ่มนะครับนี่คือปุ่มแบงค์นะครับแบงค์ก็คือตัวเก็บเสียงนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งหมด8แบงค์นะครับ8แบงค์แบงค์ละ4ปุ่มเพราะฉะนั้นคุณยังจะใช้วิธีการก็คือล็อกเสียงตามจังหวะนะครับล็อกเสียงตามจังหวะเลยก็คือ1จังหวะก็จะมี4เสียงนะครับนี่คุณยังทำไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่เห็นมั้ยครับแต่ละเสียงแต่ละแบงค์นะครับมีจังหวะอะไรแล้วก็ใช้เสียงอะไรบ้างในปุ่มที่1 2 3 4เลข1 2 3 4หมายถึงปุ่มตรงนี้นะครับท่านสามารถกดได้เลยนะครับเช่นจังหวะที่1โบลิโลออร์แกนก็จะเป็นปุ่มที่1กีตาร์ปุ่มที่2แซกปุ่มที่3โหวตปุ่มที่4นะครับเลือกเล่นได้เลยนะครับจังหวะมันก็จะไม่ไปกระโดดไปอันอื่นนะครับผมมาดูทีนี้คุณยังได้จังหวะแล้วใช่มั้ยครับจะเอามาใส่แบงค์ใหม่นะครับจะเอามาใส่แบงค์คุณยังจะมาใส่ในแบงค์ที่เอาแบงค์ที่1เลยแล้วกันนะครับผมแบงค์ที่1เลยนะครับทีนี้เมื่อได้จังหวะแล้วได้เสียงแล้วจะเอาเสียงนะครับทีนี้ได้จังหวะแล้วกด Voice ครับนี่กด Voice เสร็จเรียบร้อยนะครับคุณยังจะมาที่ออร์แกนเลยนะครับปุ่มออร์แกนเลยนะครับนี่หมุนครับหมุนหาอยากฟังแล้วแต่เราจะเอานะครับเนี่ยคุณจะเลือกเสียงที่49นะครับ Bright ออร์แกนลองเปิดดูสังเกตว่าเสียงมันจะดังนะครับเสียงกลองมันจะดังเราก็ค่อยไปปรับแต่งนะครับทีนี้เราก็มาฟังก์ชันครับแล้วก็หมุนหาคำว่าสไตล์วอลลุ่มนะครับแล้วก็กดอันนี้เราจะลดเสียงนะครับเราจะปรับเสียงลดเสียงกลองนะครับแล้วก็ลดลงคุณเพียงจะสัก70พอนะครับเพราะว่าเสียงกลองรุ่นมันดังแรงนะครับทีนี้ได้แล้วนะครับเสียงกลองได้แล้วทีนี้แล้วก็กด exit ออกนะครับทุกครั้งที่เราตั้งเสียงเราต้องกด exit ออกนะครับนี่ให้ตัวเลขข้างหน้ามันหายนะครับแล้วก็หมุนก็จะไปตั้งเสียงออร์แกนนะครับไปตั้งเสียง voice ให้มันดังขึ้นm volume แล้วก็หมุนขึ้นประมาณสัก112 exit ออกใส่ effect หน่อย m reverb ประมาณสัก60นะนี่เรียบร้อยแล้วครับลองเล่นดูได้แล้วครับจังหวะที่1เสียงที่1นะครับแล้ววิธีการจะเซฟคุณจะเซฟลงปุ่มนี้ปุ่มที่1ใช่มั้ยครับกดตรงนี้ครับกดนี้มันจะเป็นแบงค์กับเมมโมรีแล้วกดค้างไว้ให้นะครับถ้าจะเซฟให้กดค้างไว้แล้วก็ลงปุ่มที่1ปั๊บนี่เมมโอเคแสดงว่าเรียบร้อยนะครับเมมโอเคเรียบร้อยทีนี้คุณยังจะไปเลือกเสียงที่2ก็เป็นเสียงกีตาร์นะครับมากดก็กดไว้ปุ๊บแล้วก็มาปุ่มกีตาร์
หมุนครับหาคำว่า60 clean เสียงนี้ครับเพาะแล้วครับเพื่อนยังไม่ได้อะไรมากมายนะครับกดฟังก์ชันเหมือนเดิมครับใส่รีเวิร์บเข้าไปนะสัก70 80ก็แต่เรา exit นะครับถอยกลับมาที่ volume หมุนขึ้นครับปรับความแรงของกีตาร์นะครับคุณเล่นจะเอาไว้สัก120แล้วกันความแรงลองเล่นดูครับประมาณนี้นะครับได้แล้วแล้วก็กดเมมโมรี่ค้างไว้เหมือนเดิมลงวงที่2ได้แล้วครับ2จังหวะแล้วออร์แกนกีตาร์ต่อไปเสียงแซกโซโฟนนะครับก็กดไว้กลับมาไว้เหมือนเดิมนะครับไม่เมื่อกี้มันอยู่จังหวะนะครับเราต้องกลับมาไว้ก่อนแล้วก็ไปที่วูดวินแล้วก็หมุนหาครับไปที่คำว่าเทนเนอร์แซกเสียงนี้ครับโอเคนะครับกดฟังก์ชันครับปรับวอลลุ่มขึ้นเสียงมันดังให้เสียงได้แล้วครับแล้วก็ exit ออกมาหมุนไปหาคำว่า M reverb ครับหมุนไปหาเสียงแซกก็ต้องใส่สัก80แล้วกันนะครับนะครับก็คำเดิมเหมือนเดิมเลยครับกด memory ค้างไว้แล้วก็ลงนะครับแล้วปุ่มที่4ใช้เป็นเสียงแพนฟุตหรือว่าเสียงโหวตนะครับมากดเหมือนเดิมครับหมุนไปหาคำว่าสวีทแพนฟุตแล้วกันให้เสียงมันหวานนะครับแล้วก็มาฟังก์ชันเหมือนเดิมครับหมุนปรับแล้วแต่น้อยมากน้อยแล้วแต่นะครับวันนี้ไปที่วอลลุ่มหมุนขึ้นมานี่นะครับได้แล้วนะลองปลดดูครับประมาณนี้นะครับผมก็กดแบงค์ค้างไว้ครับเมมโมรี่ค้างไว้แล้วก็เลข4นะครับเราก็จะได้1แบงค์ที่จังหวะเป็นจังหวะเดียวกันนะครับวิธีเล่นนะครับลองเล่นดูถ้าเป็นอย่างนี้นะครับบางครั้งเรามากดซีนสต็อปนะครับมันจะวันจะหยุดแล้วกดมันจะเล่นถ้าเป็นแบบนี้นะครับให้กดซีนสต็อปออกนะครับกดตรงนี้ออกซีนสต็อปออกนะครับมันก็จะเล่นได้ครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับ1จังหวะนะครับนี่กูยังใส่เข้าไปก็คือ1จังหวะนะครับได้4แบงค์นะครับแล้วก็ได้เรื่องของเอฟเฟคตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับในช่องครูเที่ยงแอนกอน Channel นะครับถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาครับผม 18,000 บาทนะครับ0815747015 0815747015ครับผมขอบคุณครับ